อนนี้เก็บพริกในกระถางค่ะเริ่มแดงแล้วต้องเก็บออกมันจะมีสีแดงสีน้ำตาลมั้งอันนี้เพิ่งจะเก็บชุดแรกชุดใหญ่นะพริกขี้หนูนะถ้าพริกขี้หนูสวนน้อยๆ นะเก็บไปแล้วเข้าก่อนมันนี่ก็สิเก็บพริกขี้หนูแบบชนิดเม็ดกลางๆทางเหนือเขาเอิ้นว่าพริกแดคนอีสานบางคนก็เอิ้นว่าพริกหน่อยเม็ดเขาจะกลางๆเม็ดน้อยๆธรรมดาบ่ใหญ่เม็ดประมาณนี้เม็ดบ่ใหญ่บ่แม่นพันธุ์ผสมนะถ้าพันธุ์ผสมมันสิเม็ดใหญ่กว่านี้เดี๋ยวจะเก็บในถุงดินก่อนมันสิได้จะกำเก็บออกมาแบบสีแดงกับสีแบบเหลืองๆสีน้ำตาลมั่งช่วงนี้ญี่ปุ่นหน้าฮ้อนพริกกระแดงเร็วอยู่ช่วงปลายเดือน8เนาะได้ประมาณนี้ค่ะประมาณกำมือเฮาใหญ่ๆเนาะภาษาผู้เฒ่าบางคนเอิ้นว่ายุ้มนึงถ้าต่ำได้ก็ประมาณถ้าคนกินผิดเก่งก็ประมาณ2เทือถ้าคนกินผิดบ่เผ็ดก็ประมาณ4 5เทือประมาณนี้เดี๋ยวสั่งต้องสั่งเบิ่งเนาะว่าถุงดินนี่ที่ถุงดินที่เก็บตรงนี้นะมันได้จักขีดได้จักกำค่ะตะกร้านี่มันจะหนักอยู่ประมาณ1ขีดเนาะเดี๋ยวสั่งว่าพริกมีเท่าใดก็แสดงว่าได้1กำเดี๋ยวสั่งแต่ว่าพริกก็ได้นะพริกต้นนึงก็ประมาณนี้แหละถ้ามันบ่ดกเท่าใดนะถ้าดกก็อาจสิถึง2กำแล้วแต่น้ำหนักของพริกและความดกของเขาอันนี้คือเก็บแบบผสมนะบ่แม่นแดงล้วนประมาณใกล้1ขีดเหลืออีกมิ้นนึงน่ะจะถึง1ขีดก็ประมาณนี้ก็สิลองเก็บในกระถางเนี่ยกระถางนี้เปรียบเทียบกับถุงคือปริมาณมันสิเท่ากันบ่อันนี้ก็สิเก็บสีนี้มั่งแล้วก็สีแดงแล้วก็สีนี้สีเขียวจะบ่เก็บเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบว่าระหว่างถุงกับในกระถางหน่อยๆอันนี้นะกระถางนี่มันประมาณเบอร์หาบ่แน่ใจเบอร์หาหรือเบอร์8ประมาณนี้นะกระถางนี้ก็แดงเยอะเหมือนกันนะถ้าเก็บพริกนี่ชนิดแบบนี้นะชนิดกลางๆนี่ถ้าแรกๆเข้าพระท่านในเมืองเนาะก็เก็บได้เร็ว25 30นาทีหรือ35ก็ได้กิโลนึงมันจะเก็บยากอยู่เพราะว่าเป็นพริกน้ำหนักมันจะบ่หนักคือเหมือนพริกผสมลูกใหญ่ถ้าเฮาเมื่อยไปแล้วเก็บมันล้าเนาะร่างกายเราเหนื่อยก็จะได้ประมาณกิโลนึงต่อ45นาทีเกือบชั่วโมงไปถ้าพริกขี้หนูสวนเม็ดน้อยๆน่ะเคยจับเวลาเนาะเกือบ2ชั่วโมงถึงได้กิโลนึงพริกขี้หนูสวนเล็กๆลูกเล็กๆนะบ่แม่นชนิดกลมนะน้ำหนักมันจะหน่อยเนาะแล้วความเผ็ดมันรสชาติมันจะแซ่บแต่มันใช้เวลาโดนจะบ่ค่อยปลูกหลายค่ะพวกพริกขี้หนูสวนเล็กๆจะปลูกพริกขี้หนูแบบนี้หรือพริกแดดทางเหนือเอิ้นน่ะจะปลูกหลายอยู่ปีนี้ลงประมาณ 1,000 ต้นลงไปแล้วก็รอดตายมั่งก็น่าจะเหลือประมาณ700ต้นเพราะว่าปลูกพริกบ่เคยงดน้ำค่ะกะระยะฝนมากก็ปลูกลงไปแล้วก็ใส่น้ำฝนรดจากนั้นก็บ่เคยรดจะรดอีกที่คือตอนเขาออกดอกแล้วก็ตอนให้ปุ๋ยถ้าฝนบ่ตกโอเคค่ะต้นนี้กระถางนี้ก็ได้ประมาณกำใหญ่อยู่ก็เกือบใกล้1ขีดนั่นแหละสีเขียวบ่ได้ตั้งใจสิเด็ดมากดอกเพราะว่าเฮาเด็ดพริกไปมันรสมากก็โอเคมันเป็นแบบกินได้ก็เลยเอามาผสมไปเลยเดี๋ยวสั่งเบิ่งเนาะค่ะเดี๋ยวสั่งเบิ่งเนาะน้ำหนักตะกร้านี่ก็ประมาณ1ขีดหรือ1หน่อยกรัมเดี๋ยวเฮาก็บวกลบหักออกก็ประมาณ1ขีดค่ะ1ขีด1หน่อยกรัมก็ประมาณนี้จริงๆพริกนี่มันอายุยืนมันอยู่โดนได้นะถ้าสมมติอากาศเมืองฮ้อนตัดแต่งกิ่งใหม่มันออกใหม่กับความโดกมันอาจสิเพิ่มมากก็ได้ก็ประมาณนี้ต้นนี้นะเดี๋ยวเฮาต้องเบิ่งเก็บอีกต้นเปรียบเทียบกันว่าแต่ละต้นที่พริกปลูกในกระถางในถุงความเฉลี่ยของมันโดยประมาณมันเท่าใดมันจักกำต่อข้างที่เฮาเก็บไปแล้วปีนึงเฮาสิสามารถปลูกแค่10ต้น20ต้นเพื่อจะได้ประมาณโล2โล
กินได้ตลอดปีไหมกับประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาไว้ในตะกร้าใหญ่ก่อนเดี๋ยวจะเก็บต้นนี้เปรียบเทียบกันเก็บประมาณจากต้นหนึ่งแล้วก็มาเปรียบเทียบต้นที่เฮาเก็บไปเมื่อกี้นี่มันจะน้ำหนักได้เท่าไหร่เนาะประมาณนี้แล้วก็มื้อนี้ก็จะเก็บรวมพริกที่อยู่ในกระถางนะอันนี้เป็นเก็บรถใหญ่นะว่ามันสิได้จักขีดได้จักกันเดี๋ยวเฮามาสร้างตอนหลังกันอันนี้ก็เป็นต้นที่3สำหรับพริกปลูกในโซนของกระถางและกระถุงดินเฮาต้องจับตัวนี้นั่นเนาะบางทีก็ประจำดึงปุดมาเลยกินกะฮักเนี่ยเอาถึงกะฮักเลยนี่ฮะพอดีสีเขียวถ้าอ่อนๆก็บ่ค่อยเอาดอกถ้าเก็บไปก็ส่วนมากจะเป็นใส่กับข้าวแบบลูกโดดพวกแกงเปื้อพวกแกงอมอันนี้มันอ่อนเอาแค่ตัวนี้พอที่พริกเกี๊ยวลูกอ่อนๆที่บ่ค่อยเอาเพราะว่าเวลาเฮาไปแซ่ฟิตเนาะมันจะบ่ค่อยดีมันบ่เหมือนพริกที่ว่าเขียวๆลูกแน่นๆไปแซ่มันสิโอเคเพราะทางร้านเฮาก็บ่นิยมเอาก็ต้องตัดสินใจถิ่นก็มีอันนี้ก็มาอีกแหละถิ่นไปมันต้องระวังเก็บผิดเสียงนกของทางสวนนี่แหละมันจะมีนกกระจิบของญี่ปุ่นเยอะๆมีไก่ปลามั่งไก่ปลามันจะมีหลายสายพันธุ์นะสีสวยๆก็มีแต่เฮาทายรูปบ่ค่อยได้หรอกมันหนีก่อนเฮาลองสร้างอีกต้นนึงเนาะในกระถางมันจะถึงขีดมั้ยถึง100กรัมก็อันนี้ก็คงจะขีดกว่านิดๆโอเคขีดกว่าส่วนอีกต้นในกระถางนะอันนี้ในกระถางในถุงมันจะมีแค่ต้นหนึ่งอันนี้ก็ไม่ถึงขีดประมาณอีก2มิ้นถึงจะถึงขีดนะโอเคกับประมาณนี้แหละเก็บมา3ต้นในกระถางโดยเฉลี่ยก็เท่ากับว่าต้นพริก1ต้นไก่ๆ1กรัมมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็น้ำหนักบางที่อาจจะ1ถึง2ขีดก็ได้100ถึง200กรัมแล้วแต่ต้นก็ประมาณนี้เนาะที่นี่จะสั่งร่วมเนาะว่ามื้อนี้เก็บมา1 2 3 4ต้นนี่ได้เท่าใดประมาณ4ขีดเกือบครึ่งโลเพราะว่าหักน้ำหนักตะกร้าออกก็ประมาณนี้น่ะปลูกพริกในกระถางถ้าเฮาดูแลใส่ใจดีกระดกก็หนีก็มีนะบางคนอันนี้คือบ่ค่อยได้ดูแลเท่าใดบางที่มันก็ลืมมั่งลืมให้ปุ๋ยลืมให้น้ำมั่งก็ประมาณนี้บางเจ้าเพิ่นอาจสิดุก็นี่ก็ได้แต่ที่ในสวนก็ประมาณนี้แหละเผอิญพริกกันนี่น้ำหนักพันมันเบาถ้าพันแบบหนักๆก็คือพริกหัวเนื้อสีขาวนี่มันก็จะหนักอีกแบบนึงเนาะพริกขี้หนูขาวก็จะหนักอีกแบบนึงมันก็น้ำหนักมันอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็โอเคมื้อนี้จะเก็บได้แค่นี้4ขีด400กรัมประมาณนี้ค่ะนี่เป็นพริกกะเหรี่ยง1,000พันเวียงพิงรสชาติเขาเผ็ดนะเผ็ดดีมากเห็นมีอยู่ 2-3 เม็ดกำลังเหลืองนี่เอาไว้ก่อนเพื่อสิไปเฮ็ดแนวเนาะหรือเฮ็ดพันธุ์นี่ก็ถ้าให้ปลูกขายนี่คงสิปลูกขายบ่ได้หรอกเพราะความรกมันยากอยู่เดี๋ยวเอาไว้นี่แหละบ่เก็บมันมีแค่ 2-3 เม็ดเองค่ะอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กๆนะเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะเป็นเรียวๆอันนี้บ่ทันได้อยากเก็บดอกเดี๋ยวเอาไว้จักหน่อยก่อนให้มันแดงเดี๋ยวมาเก็บทีเดียวคงบ่ได้หลายหรอกเพราะว่าลงต้นนึงนี่กิ่งก้านเขาก็แตกโอเคนะใส่ได้นี่ใส่เวลาโดนเวลาเก็บนี่เกือบ2ชั่วโมงบ่คุ้มดอกถ้าปลูกขายค่ะถ้าปลูกกินปลูกกินแจกหมู่พวกนี่โอเคใส่ได้นี่เขากินกับแหนมนี่เดี๋ยวต้องเก็บไปให้พี่คนไทยเพิ่นเฮ็ดแหนมบางทีเพิ่นก็แบ่งแหนมมาให้กินให้พี่เพิ่นไปเพิ่นจะให้แหนมมาบ่มีเวลาเฮ็ดแหนมเพิ่นเฮ็ดกินเพิ่นเฮ็ดแซ่บพร้อมแต่เพิ่นบ่เฮ็ดขายเด้เพิ่นอยากทำงานด้วยกันประเทศงานประจำก็โอเคประมาณนี้เนาะ